ทวีลุยขอนแก่นมอบนโยบายปราบยาเสพติดยกเป็นจังหวัดต้นแบบทวีสอดส่องลุยขอนแก่นมอบนโยบายปราบยาเสพติดยกเป็นจังหวัดต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกของชุมชนวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่หอประชุมอเนกประสงค์อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดหากดูสถิติการจับกุมหรือสถิติการป้องกันปราบปรามการบำบัดจะพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นแสดงว่าการจับกุมมากแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดโดยเป้าหมายตัวชี้วัดคือการมีหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุกถือเป็นกลไกสำคัญเนื่องจากยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยโดยแหล่งผลิตสำคัญอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำการสกัดกั้นปราบปรามต้นตอในประเทศเพื่อนบ้านคือต้องไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผลิตรวมถึงสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศทั้งทางภาคเหนือและภาคอีสานพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าหากชุมชนมีความตื่นตัวช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกของชุมชนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะรู้ถึงสภาพปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดีและจะต้องหางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นเสาหลักในการแก้ปัญหายาเสพติดต่อไปทั้งนี้พันตำรวจเอกทวีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีสามเสาหลักสำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรสาธารณสุขจังหวัดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนเกิดเป็นขอนแก่นโมเดลเป็นจังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลน่านเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแพทย์ปากช่องนานาเชื่อพัฒนาบุคลากรการแพทย์ทุกสาขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงชลน่านเปิดศูนย์เรียนรู้องค์กรแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานาเชื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ทุกสาขาคาดลดแออัดผู้ป่วยย้ำมีความพร้อมทันสมัยวันที่10กุมภาพันธ์67นายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์การเรียนรู้ศิระบุญยรัตนเวชองค์กรแพทย์และเปิด CDU การตรวจคาร์โรติดอาร์เทอรี่และโครงการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณต้นคอด้วยคลื่นความถี่สูงชั้นที่4อาคารตึกผู้ป่วยนอก OPD โรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรีวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุภาพที่9ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศิระบุญยรัตเวชนายแพทย์สุผลตติยนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ธงชัยเขมรัตน์ตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานานายราเมศสุวรรณธาสาธารณสุขอำเภอปากช่องคณะแพทย์และพยาบาลร่วมให้การต้อนรับและพิธีเปิดนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้ศิระบุญยรัตเวช
เกิดขึ้นจากแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระบุญยรัตเวชที่ต้องการให้มีสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เป็นศูนย์ยบกลางสำหรับแพทย์ทุกสาขาได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยมีมูลนิธิสายใยชนบทได้สนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาทในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อาคารผู้ป่วยยอกโรงพยาบาลปากช่องนานาเป็นอาคารตรวจรับผู้ป่วยนอก OPD ขนาด5ชั้นใช้งบประมาณก่อสร้าง180ล้านบาทโดยนายแพทย์ชนน่านเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่ผ่านมาเป็นอาคารตึกเพื่อรองรับการแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการทั่วไปที่มีความพร้อมและทันสมัยถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เทียบเท่าระดับจังหวัดและใหญ่ที่สุดในระดับอำเภอของภาคอีสานโดยโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาทั้งเครื่องมือแพทย์และบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก120เตียงขยายขึ้นเป็น300เตียงและกำลังปรับขึ้นให้เป็น500เตียงเนื่องจากอำเภอปากช่องเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกิจมีประชากรอาศัยประมาณ 109,000 คนไม่รวมประชากรแฝงกว่า 40,000 กว่าคนโดยโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2505เป็นสถานีอนามัยอำเภอปากช่องต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2520ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลปากช่องนานาตามชื่อผู้บริจาคที่ดินคือนายเล็กนานามอบที่ดินจำนวน30ไร่เมื่อทำการก่อสร้างอาคารเสร็จปีพ.ศ. 2555มีขนาด120เตียงและขยายขึ้นเป็น300เตียงเป็นโรงพยาบาลรักษาทั่วไปมีการปรับปรุงพัฒนาและกำลังปรับขึ้นให้เป็น500เตียงโดยโรงพยาบาลปากช่องนานามีบริการหลักเมนเซอร์วิสดังนี้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาผ่าตัดเล็กและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมกายจิตสังคมอารมณ์ทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิให้กับประชาชนในพื้นที่และทั่วไปและยังมีหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน20แห่งการรักษาพยาบาลครอบคลุม8สาขาหลักได้แก่สาขาสูตินรีเวชศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์เด็กสาขาอายุรศาสตร์สาขากุมารเวชศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ออโทปิดิกสาขาโสตศอนาสิกสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะตามโครงการแพทย์และให้การศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์กว่า10สถาบันจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลบันไดขั้นที่2ฮาจากสถาบันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลปี2556และตามมาตรฐานฮาปี2557และได้ทำการก่อสร้างอาคาร6ชั้นเพื่อขยายรับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็นมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลรวม902คนลดการส่งต่อลดการรอคอยลดการแออัดท็อป10มหาวิทยาลัยรัฐเอกชนที่คนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี2023เปิด TOP 10มหาวิทยาลัยรัฐเอกชนที่คนอยากเข้าเรียนมากที่สุดในปี2023วัดจากผลการโหวตของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนวันที่10กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์Thailand Education Ranking TER จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดโดยมาจากการโหวตของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนระหว่างเดือนมกราคมธันวาคม
2566ตามลำดับดังนี้ TOP 10มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม2023ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดดังนี้1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5มหาวิทยาลัยเชียงใหม่6มหาวิทยาลัยมหิดล7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ8มหาวิทยาลัยแม่โจ้9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี10มหาวิทยาศรีนครินทร์วิโรฒท็อป10มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม2023ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดดังนี้1มหาวิทยาลัยศรีปทุม2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ3มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย4มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต5มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต6มหาวิทยาลัยรังสิต7มหาวิทยาลัยสยาม8มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ9มหาวิทยาลัยพายัพ10มหาวิทยาลัยเกริก